จับกระแสลูกทุ่งข้าวทีจับคู่กระต่ายผสมลงตัวน้องอินดี้พี่หมอลำข้าวทีจับคู่กระต่ายผสมลงตัวน้องอินดี้พี่หมอลำปล่อยซิงเกิลที่2ในโปรเจกต์น้องอินดี้พี่หมอลำกับเพลงหน้าที่ไผหน้าที่มันศิลปินสาวหมอลำสำน้อยเข้าทิพย์ธิดาดินร้องคู่กับสาวน้อยลูกทุ่งอินดี้มาแรงกระต่ายพันนิพาจากฝีมือแต่งคำร้องทำนองโดยตะพงศักดิ์ถนอมใจและเรียบเรียงดนตรีโดยจินนี่ภูไทยวันนี้สองสาวเคลียร์คิวทองมานั่งคุยกันสองสาวมาเจอกันได้ยังไงข้าวทิพย์คือประชุมกันกับทางผู้ใหญ่ว่าข้าวทิพย์จะมีซิงเกิลเดี่ยวในโปรเจกต์น้องอินดี้พี่หมอลำเลยว่าพี่หมอลำเป็นข้าวทิพย์แล้วน้องอินดี้จะเป็นใครดีแล้วก็ทางพี่รู้จักน้องกระต่ายที่น่าจะเหมาะกับเพลงนี้เลยได้ติดต่อน้องกระต่ายมาร้องฟีเจอริ่งด้วยกันกระต่ายตั้งแต่ได้รับการติดต่อและรู้ว่าจะได้ร้องเพลงกับพี่ข้าวทิพย์หนูนอนไม่หลับเลยค่ะยิ้มใจจดใจจ่ออย่างเดียวว่าสิเฮ็ดได้ดีบ่เนาะยิ่งตอนใส่เสียงหนูร้องอยู่2ชั่วโมงตื่นเต้นมากแล้วยิ่งไปถ่าย MV ได้เจอพี่ข้าวทิพย์ก็สั่นไปทั้งตัวมันตื่นเต้นด้วยความที่ติดตามผลงานพี่ข้าวทิพย์มาก่อนนั้นๆอยู่แล้วข้าวทิพย์วันนั้นที่ได้เจอกันตอนถ่าย MV น้องกระต่ายตัวสั่นจริงๆแล้วบอกว่าหนูดีใจมากๆเลยที่ได้เจอพี่ข้าวทิพย์พี่เป็นไอดอลเลยนะคะฝึกร้องเพลงพี่ข้าวทิพย์ตั้งแต่จำความได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็ชอบน้องเหมือนกันเพลงของน้องเราก็ฟังมาตลอดพอได้มาเจอกันเราก็ดีใจมากๆเหมือนกันเพลงหน้าที่ไผหน้าที่มันพูดถึงอะไรข้าวทิพย์เรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังก็เลยจำเป็นต้องแยกทางกันแต่พออีกฝ่ายหนึ่งจะมาแสดงความห่วงใยเหมือนที่แบบคบกันคือมันไม่ใช่แล้วก็เลยบอกว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ต้องมาห่วงใยไม่ต้องมาแสดงความรักความอะไรเหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่แล้วแบ่งพาร์ทกันร้องยังไงข้าวทีโปรดิวเซอร์เป็นคนแบ่งว่าคนนี้เหมาะกับท่อนไหนจริงๆเหมือนกับว่าข้าวทีร้องไว้คนเดียวก่อนส่วนตัวได้ฟังเพลงนี้แล้วชอบมากตอนที่ได้อัดคนเดียวก็รู้สึกว่าเพราะประมาณหนึ่งแต่พอได้มาฟังเสียงของน้องกระต่ายที่ร้องด้วยกันยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งรู้สึกว่าฟังแล้วอยากฟังอีกเสียงร้องของเราสองคนมันเข้ากันมากๆเลยรู้สึกว่าเพลงนี้ร้องเป็นคู่ดีที่สุดเพราะที่สุดค่ะกระต่ายตอนนั้นฟังพี่เข้าทิพย์แล้วก็คิดในใจว่าจะทำได้อย่างพี่เขาไม่น้อคือเสียงพี่เข้าทิพย์เพราะและดีมากเราจะไปทำอะไรได้อีกแล้วจะทำได้ดีอย่างที่พี่เข้าทิพย์ทำไว้หรือเปล่าตอนนั้นคือกดดันมากๆในภาคของดนตรีล่ะเข้าทีเพลงนี้เป็นเพลงช้าแนวป๊อปร็อกออกไปทางอินดี้เรียกว่าตัวเราเองต้องปรับวิธีการร้องเยอะมากทั้งดนตรีก็จะเปลี่ยนไปเลยซึ่งเราเคยร้องแต่ลูกทุ่งอีสานหรือลูกทุ่งหมอลำไม่เคยมาร้องในแนวอินดี้รู้สึกเป็นงานยากเหมือนกันแต่ชอบในผลงานเพลงก็เลยทำให้รู้สึกอินและอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดถ่ายทอดเพลงรักเศร้าแบบนี้ทำการบ้านยังไงกระต่ายสำหรับหนูคือต้องฟังหลายรอบมากกว่าจะเข้าถึงอารมณ์ของพี่ข้าวทิพย์หนูใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการอัดเพลงนี้ค่ะคือยากมากเสียงของพี่ข้าวทิพย์จะเป็นหนักแล้วก็เบาสลับไปหนูต้องมานั่งฟังแล้วก็ไปอัดอีกรอบส่วนสไตล์การร้องก็มีเปลี่ยนบ้างปกติก็จะร้องแบบอินดี้ร็อกเมทัลครั้งนี้ก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นหมอลำผสมอินดี้คือต่างฝ่ายต่างต้องจูนหากันเพื่อให้ได้ความลงตัวฟีดแบคเป็นยังไงบ้าง
ข้าวทิพย์ดีมากๆเกินคาดค่ะแต่ใจเราก็คือทำเพลงไหนออกมาเราก็อยากให้แฟนๆชอบฟังแล้วอินซึ่งมันเริ่มจากตัวเราคือเราชอบเพลงนี้อยู่แล้วพอปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นปล่อยวันแรก1ล้านวิวเลยค่ะทุกคนดีใจและปลื้มใจมากๆเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆพอกระแสตอบรับดีแบบนี้ก็ยิ่งภูมิใจหายเหนื่อยเลยค่ะตอนแรกกังวลไหมว่าจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าข้าวทีก่อนร่วมงานมีความกังวลนิดหนึ่งว่าเราสองคนจะร้องไปด้วยกันได้ไหมแต่พอเราได้มาฟังเสียงของน้องกระต่ายผสมกันคือมันมีเสน่ห์และลงตัวมากๆจริงๆเนื้อเสียงของเราสองคนมีความคล้ายและใกล้เคียงกันค่ะแต่ต่างที่วิธีการร้องของน้องกระต่ายจะเป็นอินดี้เลยส่วนเราจะเป็นลูกทุ่งหมอลำคาดหวังแค่ไหนข้าวทิพย์ส่วนตัวคือชอบอยู่แล้วเราก็คาดหวังอยากให้แฟนๆชื่นชอบซึ่งพอปล่อยออกมาแล้วแฟนๆตอบรับดีมากๆทุกอย่างคือมันเกินคาดดีใจปลื้มใจมากๆค่ะกระต่ายหนูคาดหวังไว้มากค่ะได้มาร้องกับพี่ข้าวทิพย์ก็อยากให้มันเป็นประวัติศาสตร์อยากให้เพลงดังๆแล้วแฟนเพลงก็ตอบรับมาดีมากทั้งแฟนเพลงของหนูที่เป็นเด็กๆและแฟนเพลงของพี่ข้าวทิพย์ฝากผลงานข้าวทิพย์เราสองคนขอฝากเพลงหน้าที่ไผ่หน้าที่มันให้แฟนๆรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆอยากให้ทุกคนชื่นชอบตอนนี้ก็ฟังได้แล้วทางช่อง YouTube Grammy Go Official กระต่ายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะหนูกับพี่ข้าวทิพย์ตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆหวังว่าจะถูกใจแฟนเพลงทุกคนค่ะ